Mooncast Station Podcast Everything Singable Around the World เราจะเอามาเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mooncast Station Podcast พอดแคสต์ที่จะนำเรื่องแปลกๆที่เคยอ่านเจอบนโลกอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับดำเนิออรนรายการโดยผมอนาตะแคทอีกเช่นเคยครับเป็นไงกันบ้างครับกับอินโทรใหม่ของเฟสที่2 ผมว่าเพลงแบบนี้นี่คุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกนะครับว่าตีมใหม่ของเราเนี่ยเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดยังคิดไม่ออกนะครับให้เวลาคิด3มวินะครับ1 2 3สนะครับตีมใหม่ของเราก็คือตีมเรื่องสยองขวัญนั่นเองครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคำว่าเรื่องสยองขวัญในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องผีนะครับแต่ว่าอาจจะมีคดีฆาตกรรมบ้างนะครับหรือว่าเรื่องที่แบบน่าแปลกใจน่ากลัวอะไรบ้างนะครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคครับเราไปเริ่มเรื่องในวันนี้กันดีกว่านะครับเรื่องในวันนี้นะครับผมคิดว่าคู้ชมหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายๆคลิปนอกใน YouTube ที่ทําเหมือนกันเนาะใช่แต่ว่าผมอยากจะหยิบเรื่องนี้มาทําเป็นเรื่องเริ่มต้นในเฟสสองนี้นะครับเพราะว่ามันเบสิกดีนะครับก็ผมก็คิดว่าควรจะเริ่มอะไรที่มันง่ายๆเนาะครับ โอเคครับเราไปเริ่มเรื่องกันดีก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของอผู้หญิงชาวเยอรมันคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าแอนน y s ล m i มิเ l ลนะครับหรือว่าเรียกชื่อตามภาษาเยอรมันก็คือแอนน y ไลซ์มิเชลนะครับผมก็ไม่รูน้นี่ผมอ่านถูกป่ะนะแต่ว่า Google มันบอกมาอย่างนี้นะครับเพราะงั้นผมก็เลยขอเรียกสั้นๆว่าคุณมิเชลแล้วกันนะครับ โดยคุณวิเชลนะครับเธอเกิดเมื่อปี1952ครับโดยเธอเกิดที่แคว้นบ,บาวาเรียนะครับประเทศเยอรมน,นีตะวันตกนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า,าช่วงสงครามเย็นนะครับเยอรมน,นียังเป็นตะวันตกกับตะวันออกอยู่เนาะยังไม่รวมกันนะครับก็เธอก็เกิดอยู่ในแบบฝั่งที่เป็นแบบอาทุนนิยมเนาะ ก็ถ้าเกิดเป็นฝั่งตะวันออกก็จะเป็นคอมมิวนิสต์อะไรพวกนั้นนะครับก็นอกเรื่องเนาะไปต่อกันดีกว่านะครับโดยครอบครัวของเธอนะครับเป็นครอบครัวที่นับถือคาทอลิกนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะเคร่งศาสนามากนะครับดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยต้องไปเข้าร่วมพิธีมิสซาอาทิละสองครั้งเลยนะครับคือปกติคนคริสต์ปกติเขาจะไปเข้าร่วมอาทิละครั้งเนาะทุกวันอาทิตย์เนาะแต่ว่าอันนี้สองครั้งเลยนะครับ ก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็บอกเฉยๆนะครับคลิปจะได้ยาวๆเนาะโดยพ่อแม่ของเธอนะครับมีชื่อว่าคุณโจเซฟกับคุณนามิเชลนะครับโดยที่คุณแอนนาลิสมิเชลนะครับเธอเป็นลูกคนที่2นะครับของครอบครัวนี้แล้วเธอก็มีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงอีก4คนนะครับต้องเล่าย้อนไปในปี1 9ึ8ก่อนนะครับก่อนที่คุณมิเชลเนี่ยจะเกิดมานะครับประมาณ4ปีกว่าๆนะครับก็ คุณอาาเนี่ยที่เป็นแม่ของคุณไมเชลนะครับก็เหมือนกับท้องลูกคนแรกนะครับแต่ว่าเป็นท้องก่อนแต่งนะครับซึ่งในยุคนั้นก็น่าจะถือว่าเป็นเรื่องผิดร้ายแรงเนาะแต่ถ้าเป็นยุคนี้ก็ปกติใช่ไหมครับก็ท้องก่อนแต่งก็มีถมไปนะครับแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยคือไม่ได้เลยนะครับยิ่งเป็นตระกูลที่เคร่งศาสนานะครับยิ่งต้องอยู่ในจารีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันแต่งงานนะครับคุณอานาเนี่ยก็เลยต้องอใส่ชุดดำนะครับในวันแต่งงานของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการาเหมือนประมาณว่าไว้ทุกข์ให้ศิลธรรมของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับก็เธอก็รู้สึกผิดนะครับเธอก็เลยต้องทําแบบนั้นนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุให้เมื่อคุณอแอนน์ลิสนะครับซึ่งเป็นลูกคุณที่สองเนี่ยเกิดมานะครับเธอก็เลยแบบถูกคุณอานาเนี่ยสอนบทเรียนแบบเคร่งศาสนามากนะครับไม่ให้แบบ ไปทาบาปเลยนะครับเพราะแบบไม่อยากให้คุณแอนลิสเนี่ยพลาดเหมือนตัวเองนะครับนอกจากนี้นะครับเธอยังถูกสอนให้สวดมนต์ขอพรชำระบ,บาปบ่อยๆนะครับโดยหวังว่ามันจะเป็นการล้างบาปให้ตัวเองได้นะครับซึ่งเธอก็ใช้ชีวิตแบบเคร่งศาสนาแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับจนก,กระทั่งในปี1968นะครับคุณมิเชลเนี่ยเธอก็อายุได้16ปีนะครับ และในวันหนึ่งนะครับขณะที่เธออยู่ในโรงเรียนนะครับเธอก็อยู่ดููเธอก็หมดสติไปเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเธอก็จําไม่ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับและหลังจากนั้นหนึ่งปีนะครับก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันต่อมาอีกแล้วนะครับซึ่งเธอเนี่ยนอนอยู่นะครับแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เธอริบนเตียงเนาะเธอก็อยู่ดีๆเนี่ยเธอก็ชักอย่างรุนแรงเลยนะครับ แล้วก็ควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับดังนั้นพ่อแม่ของเธอนะครับก็เลยาพาเธอเนี่ยไปโรงพยาบาลนะครับโดยผลการวินิจฉัยเนี่ยก็ระบุว่าเธอเนี่ยเป็นโรลคลมบ้าบูนะครับซึ่งเธอก็เข้ารับการรักษาแล้วนะครับมาถึง5ปีนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่หายสักทีนะครับยาอะไรก็แล้วแต่ก็รักษาเธอไม่ได้นะครับและด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นคนที่เคร่งศาสนาเนาะ พอเธอเจอเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้นะครับเธอก็เลยเริ่มคิดว่าเธอเนี่ยถูกผีถูกปีศาจร้ายเข้าสิงนะครับแล้วเธอก็มักจะบอกคนอื่นนะครับว่าเธอเนี่ยเห็นหน้าใบหน้าปีศาจร้ายล้อมรอบเธออยู่เป็นประจํานะครับแล้วก็ได้ยินเสียงพวกมันเนี่ยสาบแช่งมาที่เธอนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ยังมีอาการแปลกๆอีกหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นตอนที่เธอไปโบสถ์นะครับเธอก็มักจะหลบเลี่ยงเวลา ผ่านเดินผ่านรูป,รปภาพพระเยซูเนาะแล้วก็เธอก็มักจะแบบปฏิเสธการดื่มน้ำมนนะครับอีกทั้งเนี่ยาสาวกคนอื่นในโบสถ์นะครับก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยได้ได้กลิ่นปีศาจออกมาจากตัวของเธอนะครับแน่นอนครับนั่นทำให้คุณโจเซฟและคุณอานาซึ่งซึ่งก็เป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างจะเคร่งศาสนาเนาะก็เลยเชื่ออย่างหมดใจเลยนะครับว่า เนี่ยเธอต้องถูกผีเข้าแน่นอนเลยนะครับทั้งคู่ครับไม่รอช้าครับก็เลยขอให้บาทหลวงในหมู่บ้านครับประกอบพิธีไล่ผีให้เธอครับแต่ยิ่งไล่เนี่ยก็เหมือนเธอจะยิ่งอาการหนักกว่าเดิมอีกนะครับเธอเนี่ยอยู่ๆนะครับเธอก็ฉีกเสื้อผ้าออกจากร่างกายเลยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเธอก็คลานใต้โต๊ะนะครับแล้วก็เห่าเหมือนสุนัขเป็นเวลาสองวันนะครับหรือไม่ก็เธอก็กินแมงมุมนะครับแล้วก็กิน ทันหินนะครับหรือไม่ก็ไปกัดซากนกที่ตายแล้วนะครับหรือหนักกว่านั้นก็คือเธอก็เลียปัสสาวะของเธอนะครับจากพื้นนะครับคือแบบคือผมอ่านแล้วคืนหลอนมากเลยและหลังจากนั้นนะครับเธอก็เริ่มจะเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาแล้วนะครับคือรุนแรงมากเลยนะครับจนถึงขัน้นที่คิดจะฆ่าตัวตายเลยนะครับแล้วมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ ก็เลยต้องกลายเป็นว่าครอบครัวเนี่ยก็จะต้องอให้บาทหลวงนะครับมาทําพิธีไล่ผีกันสัปดาห์ละสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในขณะที่ทําพิธีนะครับเธอก็ดิ้นรนขัดขืนแบบมากๆเลยนะครับจนแบบคือแรงเธอเยอะอะครับไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนะครับขนาดผู้ชายหลายคนก็ยังเอาเธอไม่อยู่นะครับจนถึงกับต้องล่ามโซ่ไว้เลยนะครับ แต่เธอก็ผ่านการทําพิธีในตอนนั้นมาได้นะครับซึ่งพอทําพิธีเสร็จเนี่ยเธอกออ็อาการดีขึ้นนิดนึงนะครับก็ถือว่าเข้าเรียนได้เข้าโบสถ์ได้ปกติเริ่มจากปกติแล้วนะครับแต่แล้วครับผ่านไปอีกแป๊บเดียวเท่านั้นแหะครับเธอก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นพ่อแม่เธอก็เลยให้บาทหลวงมาทําพิธีไล่ผีอีกรอบนึงนะครับซึ่งพิธี แต่ละทีเนี่ยมันก็รุนแรงเ้างเธอก็เลยแบบค่อนข้างบาดเจ็บบอบช้ำม,มากเลยนะครับแล้วเธอเนี่ยก็มีอาการเกรงบ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นลมบ้าหมูเนาะเธอก็เลยเกิดบ่อยขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ยังอดอาหารอีกนะครับโดยเธอเนี่ยคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการไล่ปีศาจออกจากร่างกายของเธอนะครับจนเธอเนี่ยคือไม่ได้กินอาหารมานานมากจน น้ำหนักรดเหลือแค่30มกิโลเท่านั้นเองนะครับคือแทบจะเหลือแต่กระดูกนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ถูกทําพิธีไล่ผีแบบนี้นะครับมา2ปีนะครับจนกระทั่งถึงปี1976นะครับเธอก็โอ้คือเธอก็ขาดน้ําแทบไม่กินอาหารไม่กินน้ําเลยเนาะเธอก็เลยล้มป่วยนะครับด้วยโรคปอดบวมนะครับแล้วก็ยังไม่มีแรงอีกนะครับแต่ก็พิธีก็ยังหยุดไม่ได้เนาะก็ พ่อแม่ก็ต้องมาช่วยพยุงแล้วก็พาไปทําพิธีนะครับจนกระทั่งร่างกายเธอทนไม่ไหวนะครับแล้วเธอก็เสียชีวิตในวัยเพียง24ปีเท่านั้นเองนะครับโดยเธอเนี่ยได้เข้าพิธีไล่ผีโดยรวมทั้งหมดนะครับถึง67ครั้งเลยนะครับคืออันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่านับแค่10เดือนก่อนจะเสียชีวิตนะครับยังมีเยอะกว่านั้นอีกนะครับหลังจากที่เธอเสียชีวิตนะครับ หลังจากแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ทราบเรื่องนะครับเขาก็เลยเริ่มสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะทําไมมันถึงขาดอาหารและน้ําตายอย่างนี้นี่มันต้องไม่ใช่เรื่อง,องปกติแน่นอนเลยเขาก็เลยมาตรวจสอบครับหลังจากที่เขาได้มาตรวจสอบแล้วนะครับเขาก็เลยส่งเรื่องไปให้อายการรัฐนะครับให้สั่งฟ้องพ่อแม่ของคุณมิเชลนะครับแล้วก็บาดหลวงที่ทําพิธีกรรมครับโดยพวกเขานะครับถูก สั่งฟ้องในข้อหากระทาการโดยประมาทเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นถึงแขกถึงแก่ความตายนะครับรวมถึงการฆ่าโดยไม่เจตนานะครับซึ่งหลังจากที่พ่อแม่ของคุณมิเชลถูกฟ้องนะครับพ่อแม่ก็เลยจ้างทนายชื่อดังมานะครับชื่อว่าคุณเอริสสมิธลิชเนอร์นะครับซึ่งเคยเหมือนกับว่าความให้ อดีตสมาชิกนาซีมาหลายคนแล้วนะครับแล้วก็รอดมาหลายรายแล้วนะครับโดยเขาเนี่ยก็เลยยื่นหลักฐานมานะครับว่าเป็นเทปบันทึกเสียงขณะประกอบพิธีนะครับซึ่งเป็นเสียงของคุณไมเชลเนี่ยพูดด้วยภาษาอะไรไม่รู้นะครับแปลกประหลาดมากเลยครับไม่ไม่น่าจะใช่ภาษาคนนะครับแล้วก็มีน้ําเสียงที่แบบเกลี้ยกล่อมนะครับกรีดร้องตลอดเวลานะครับเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นการยืนยันนะครับว่าเธอเนี่ย ไม่ได้ป่วยจริงๆนะเธอเนี่ยถูกผีเข้านะเธอไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ผิดนะอะไรประมาณน,นั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเสียงให้ฟังสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะน่ากวานิดนึงนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากฟังก็กดข้ามไปได้เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับกับคลิปเสียงอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวเลยเนาะ คุณผู้ชมก็อาจจะคิดว่านี่เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลพอสมควรเลยใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้ง3คนก็ไม่รอดนะครับศาลเนี่ยก็เลยตัดสินให้ทั้ง3คนเนี่ยนะครับต้องโทษจำคุก6เดือนแล้วก็รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีนะครับซึ่งก็ถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าไอ้สไอ้หเดือน3ปีนี้มันเบาเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามัน เป็นการฆ่าคนตายเลยนะครับแต่ว่าโทษก็เบามากนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนะครับครอบครัวนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับเป็นพ่อแม่สองคนกับลูกสาวอีกสามเนาะซึ่งตอนนี้ทั้งลูกสาวทั้งสามคนก็แย,ย,ยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางไปใ,ใช้ชีวิตของตัวเองนะครับส่วนผู้เป็นพ่อกับผู้เป็นแม่นี่ก็น่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าถ้ายังอยู่ถึงตอนนี้ก็น่าจะโอ้อายุเป็น ้อกว่ปีแล้วครับน่าจะอยู่ไม่ถึงเนาะก็สันนิษฐานว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับโด่งดังมากจนกระทั่งถูกนำไปสร้างเป็นหนังนะครับชื่อว่าหนังเรื่อง The Exorcism of Emily Rose นะครับก็เป็นหนังที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับก็ไปหาดูกันได้ครับตอนนี้สำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดใครฟังแล้วชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Stay